สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาใช้หลักฟิสิกส์ในการอธิบายการทุ่มของยูโดนะครับว่าฟิสิกส์มันเกี่ยวข้องกับยูโดยังไงเราจะเล่นกับcenter of gravity หรือว่าจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายกับน้ำหนักโดยรวมของร่างกายคนในการทุ่มคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่ผมทำไว้ให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูของจริงกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากรูปนี้ก่อนนะครับรูปซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่เราจะเห็นคนยืนอยู่เฉยๆเราจะผมขออธิบายหลักฟิสิกส์คร่าวๆก่อนนะครับไอ้ค่า CG ตรงเนี้ยก็คือค่าจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายนะครับส่วนค่าแบบมันอยู่นี่เป็นค่าน้ำหนักตัวโดยรวมนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนค่า N นี้ก็คือค่าที่แรงพื้นกระทำต่อเท้านะครับเรามาดูรูปซ้ายกันรูปซ้ายคือหลักการดึงของยูโดนะครับเวลาเราดึงหุ่นมาหุ่นจะเป็นแนวตรงอย่างนี้นะครับเหมือนกับกล่องนะครับซึ่งจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่ประมาณสะดือนะครับจุดศูนย์ถ่วงร่างกายของคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่สะดือแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะขึ้นไปหน่อยหรือลงไปหน่อยก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมกะค่าประมาณตรงสะดือแล้วกันการที่เขาโดนดึงมาให้เป็นระนาบนี้นะครับจะทำให้น้ำหนักตัวของเขาอ่ะจะไม่อยู่ที่จุดศูนย์ถ่วงแล้วแต่จะถูกเลื่อนไปอยู่ข้างบนมากขึ้นทำให้เกิดการหมุนขึ้นหรือการที่เขาล้มนะครับการหมุนก็คือแรงที่กระทำตรงเนี้ยครับกับพื้นระยะทางตรงเนี้ยทำให้มันหมุนไปอย่างนี้นะครับในแนวนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะล้มมาด้านนี้นะครับอันนี้เอาง่ายๆก่อนถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วผมให้เรามาดูคานก่อนนะครับโอเคมาดูคานรูปนี้ใครไม่ชอบพวกการคำนวณก็ไม่ต้องคิดมากนะผมจะอธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับก็คือถ้าสมมุติเรามีแรง5นะครับจะทำณจุด5เมตรกับแรง5นิวตันทำณจุด10เมตรนะครับแรงไหนจะมากกว่าทุกคนลองคิดดูโอเคครับเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังก็คือแรงที่ทำณจุด5เมตรที่ห่างจากจากจุดศูนย์ถ่วงมา5เมตรนะครับจะทำให้เกิดแรง25นิวตันมิเตอร์นะครับแต่ว่าแรงที่ทำณจุด10เมตรนะครับโดยที่แรงเท่ากันนะครับจะสร้างแรงโมเมนต์ทั้งหมด50นิวตันมิเตอร์เราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราทำณจุดที่มันห่างจากจุดศูนย์ถ่วงนะครับมากๆนะครับจะทำให้เกิดแรงยิ่งมากขึ้นถ้าทำยิ่งใกล้แรงก็จะน้อยลงนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราทุ่มยูโดนะครับถ้าเรายิ่งย่อยิ่งต่ำนะครับยิ่งต่ำเขาก็จะยิ่งลอยโดนทุ่มเบาลงนะครับแต่ถ้าเราย่อสูงล่ะย่อประมาณตรงนี้แรงทำนี้สมมุติกัน5นะครับตรงเนี้ยโมเมนต์มันก็จะน้อยนะครับก็คือเราต้องใช้แรงเยอะมากที่จะทุ่มเขาลงเพราะฉะนั้นเวลาฝึกยูโดเราจะดึงให้หุ่นมาอยู่ในแนวนี้นะครับหลังจากนั้นเราต้องย่อลงให้ต่ำๆนะครับต่ำกว่าจุดศูนย์ถ่วงเขาถ้าเราเป็นคนตัวสูงนะครับเราสูงกว่าหุ่นเราก็ต้องย่อให้สะโพกเราต่ำกว่าจุดศูนย์ถ่วงตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะสังเกตนะครับยูโดจะมีท่ามุดนะครับท่ามุดก็คือย่อลงไปต่ำประมาณขนาดนี้เลยนะครับสาเหตุที่มันมีท่ามุดขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราย่อนะครับแรงที่แบบตอนเรายกนะครับยกที่จุดประมาณตรงนี้ทำให้เกิดโมเมนต์เยอะมากซึ่งก็เหมือนกับคานเราที่เราทำยิ่งไกลยิ่งโมเมนต์ยิ่งเยอะนะครับนี่ง่ายๆนะครับโอเคหลักการยูโดนะครับก็คือการเล่นกับจุดศูนย์ถ่วงกับจุดน้ำหนักตัวนะครับ2 อย่างถ้าเราดึงให้เขาเสียน้ำหนักตัวมาแล้วนี่ก็เกิดโมเมนต์แล้วแหละแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มโดยการที่เอาสะโพกเราขึ้นไปแล้วก็ยกเขาขึ้นมาทำให้เกิดโมเมนต์ตรงนี้มากขึ้นจะทำให้เราทุ่มเขาได้ลงนะครับโอเคนี่คือหลักการคร่าวๆของยูโดกับฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงได้เลยครับโอเคครับทุกคนก็ได้ดูคลิปผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะทุ่มคนได้ก็จะเล่นเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงกับน้ำหนักตัวคนนะครับก็คือให้ดึงให้น้ำหนักตัวคนมาเกินจุดศูนย์ถ่วงเพื่อทำให้เกิดโมเมนต์หมุนในการยกคู่ต่อสู้แล้วก็ทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการสลับท่าแรกชื่อท่าอิปงเซเว่นอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ครูเรนดึงจังหวะแรกก่อนนะครับพอเราดึงจังหวะแรกจะเหมือนกับรูปที่ผมถ่ายไว้นะครับก็คือเขาจะโน้มมาเป็นระนาบนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวเขาก็จะเกินจุดศูนย์ถ่วงมาในระดับหนึ่งนะครับจุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงประมาณนี้นะครับน้ำหนักตัวจะลงประมาณตรงนี้เป็นเวกเตอร์ดึงลงมาอย่างนี้โอเคลองเข้าถึงจังหวะ3นะครับ
พอถึงจังหวะ3นะครับตอนเนี้ยหลังเขาจะติดคู่ต่อสู้แขนติดนะครับแล้วตรงก้นตรงเนี้ยจะเป็นแรงในการยืดขึ้นมามันจะทำให้ดัน ดันฟอร์สไปอย่างนี้ครับ ทำให้จะเกิดโมเมนต์ขึ้นเป็นวงกลมอย่างนี้เพื่อที่ให้เขาจะได้ทุ่มได้นะครับโอเคเดี๋ยวออกมาแล้วให้ครูเรียนทุ่มให้ดูทีนึงนะครับโอเคครับ มันก็จะมีเทคนิคนึงนะครับที่เราจะทุ่มได้เบาขึ้นซึ่งเราเรียกว่า drop sail อย่างนี้หรือว่าอิปปงมุดนะครับท่านี้เราจะเดี๋ยวขอยืมครูเคนก่อนนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปใช่ไหมครับก้นเราจะดันประมาณตรงนี้นะครับทำให้เกิดฟอร์สไปตรงนี้แล้วโมเมนต์หมุนประมาณนี้ถ้าเราจำคานได้ว่าถ้าคานอ่ะถ้าเราดันยิ่งต่ำนะครับจะทำให้มันยิ่งหมุนได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถทำให้คนทุ่มอ่ะยกได้เบาขึ้นนะครับซึ่งก็คืออิปปงมุดเดี๋ยวลองให้ครูเรียนเข้าให้ดูก่อนทีนึงนี่ครับพอจังหวะนี้คือเข้าเสร็จใช่ไหมครับก็คือเขาโน้มมาด้านหน้าแล้วพอครูเรนจะยกขึ้นมาจะทุ่มนะครับก็คือจะเกิดโมเมนต์โดยที่แขนเขาดึงลงพื้นอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์อันหนึ่งแล้วก็ก้นตรงนี้นะครับก็จะดันไปด้านหลังทำให้ถ้าสมมติว่าครูเคนเป็นคานก็จะเป็นคานก็จะหมุนขึ้นไปโดยที่เบามากๆเดี๋ยวดูได้เลยครับเดี๋ยวให้ออกมาแล้วทุ่มให้ดูทีนึงนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่ทุ่มแรงมากๆนะครับเพราะว่าเราเล่นกับโมเมนต์ที่มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะยกได้เบามากๆถ้าคนที่เข้าคล่องๆหรือตัวเล็กๆยิ่งตัวเล็กๆก็ยิ่งได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าระยะในการย่อมันก็จะต่ำลงมานะครับโอเคอันนี้ก็จบสำหรับท่าอิปปงเซลอย่างนั้นเองนะครับโอเคครับท่าต่อมาจะเป็นท่าอุชิมาตะนะครับก็คือการทุ่มโดยใช้การหมุนตัวแล้วก็ขาจะตัดขึ้นประมาณนี้นะครับโดยท่านี้เราจะตัดตรงจุดประมาณตรงกลางนะครับก็คือมันคือตัดตรงจุดส่วนถ่วงเลยครับยกก็ยกขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราลองดูเข้าท่าดูแต่การเริ่มท่าแรกก็จะเหมือนเดิมเลยครับก็คือดึงหุ่นให้เสียการทรงตัวเหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่เห็นปะน้ำหนักตัวลงมาจุดส่วนถ่วงเกิดโมเมนต์ละเริ่มกดโมเมนต์แต่ว่าที่เขายังไม่ล้มเพราะพี่เคนจับไว้อยู่นะครับโอเคลองเดี๋ยวลองให้พี่เคนยกดูโดยการตัดขาขึ้นนะครับก็คือมันจะตัดตรงจุดส่วนถ่วงพอดีแล้วตัวเขาจะลอยขึ้นนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เขาจะดึงแขนเยอะนะครับทำให้ตอนเราทุ่มเราจะดึงมือลงนี้ตอนที่เราดึงมือลงอะครับมันจะเป็นแรงที่ดึงประมาณตัวหุ่นยืนกันถ้าเราตอนเราดึงมือลงนะครับตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นแรงที่ดึงมาแนวเฉียงเนี่ยครับก็คือจะทำโมเมนต์กับจุดศูนย์ถ่วงตรงนี้แต่นี่จะเป็น 3D แล้วไม่ต้องคิดมากก็คือประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองให้พี่เคนทุ่มดูโอเคครับนี่ก็จบสำหรับท่าอุชิมาตะนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นท่าเดอาชิบาอะไรนะครับหรือว่าท่าปัดขานะครับท่านี้เราจะเป็นท่าที่ทำให้เกิดโมเมนต์เยอะมากเพราะว่าจุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอเราปัดนะครับเขาจะปัดที่ตรงประมาณต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ลอยขึ้นท่านี้เราจะดึงขุนไปข้างๆก่อนนะครับให้เสียการทรงตัวแล้วก็พอปัดขึ้นไปปั๊บก็จะเกิดโมเมนต์เยอะมากๆเลยท่านี้เป็นท่าที่ถ้าคนใช้ถนัดนะครับก็เป็นท่าที่แบบใช้ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวลองให้ทำให้ดูนะครับสังเกตไหมครับเขาจะแตะอยู่ตรงที่ประมาณบริเวณตะตุ่มครับมันต่ำมากๆโดยที่ปลายเท้าเขาจะเปิดขึ้นอย่างนี้นะก็คือจะไม่ได้เตะอย่างนี้ไปนะครับก็คือเปิดปลายเท้าขึ้นตลอดนี้แล้วพอเขาปัดใช่ไหมครับจังหวะที่เขาปัดปั๊บเขาก็จะดึงมือลงทำให้จะมีโมเมนต์จากมือแล้วก็โมเมนต์จากเท้าพร้อมกันกระทำต่อจุดศูนย์ถ่วงทำให้หมุนไปอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลอง ให้ครูเรียนทุ่มให้ดูทีนึงนะครับโอเคท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Anime Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ